สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโวยท้องเสียทั้งบ้านห้ามแม่ส่งโรงพยาบาลหลังกินอาหารหรูมื้อละ 20,000 เป็นโพสต์ที่ได้รับการทวีตจากสมาชิก Twitter รายหนึ่งหลังจากเผยแพร่เรื่องราวหลังจากไปทานอาหารย่านอารีราคาเกือบ 20,000 บาทแต่พบว่าหลังจากนั้นครอบครัวเกิดอาการท้องเสียอย่างรุนแรงและต้องเรียกรถพยาบาลให้มารับตัวคุณแม่วัย60ปีไปโรงพยาบาลโดยด่วนพร้อมทั้งตั้งคำถามว่าเป็นเพราะอาหารมื้อหรูหรือไม่พร้อมระบุว่าเจ้าของร้านไม่สามารถรับผิดชอบได้โดยเจ้าของร้านได้ชี้แจงว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องมีการตรวจสอบว่าเกิดจากวัตถุดิบอาหารของร้านจริงหรือไม่เนื่องจากต้องมีการเพาะเชื้อและไม่ได้มีการปฏิเสธความรับผิดชอบแต่อย่างใดโดยโพสต์ระบุว่ากินข้าวร้านแถวอารีที่ร้านมีประมาณ10ที่นั่งหมดไปเกือบ 20,000 ผลที่ได้รับคือคุณแม่เข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นประมาณ6ชั่วโมงต้องเรียกรถพยาบาลมารับค่าโรงพยาบาลอีก 20,000 กว่าพี่ชายเพื่อนท้องเสียกันทุกคนคำถามที่เจ้าของร้านถามกลับมาคือตอนกลางวันไปกินอะไรมาคะทางเราเลยตอบไปว่ามื้อกลางวันแยกกันกินมาแล้วก็ถามเราก็เล่าไปจองเพราะเป็นวันเกิดตอนรอบ 3 ทุ่มเริ่มอาการปวดนิดๆตอนประมาณ 2:00 3:00 คุณแม่อาเจียน4รอบใหญ่ๆจนหายใจไม่ออกต้องคลานลงจากเตียงคนอายุ60กว่าจนต้องไปโรงพยาบาลเพื่อนๆเริ่มท้องเสียตอน 4:00 5:00 ผมกับพี่ชายเริ่มปวดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 เช้าซึ่งเป็นกันทุกคนเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าจะ6ชั่วโมงแล้วเป็นเจ้าของร้านปรึกษากับคุณหมอมาแล้วค่ะเขาก็ถามว่าจะให้รับผิดชอบยังไงทางเราไม่ได้ต้องการอะไรแค่อยากจะมาฟีดแบคไม่อยากให้เกิดอีกเพราะตอนแค่แจ้งค่าโรงพยาบาลไปเจ้าของร้านก็บอกประมาณว่าให้เรียนตามตรงค่าโรงพยาบาลทางเราไม่สามารถรับผิดชอบได้ค่ะสรุปคือที่โทรมาแค่จะบอกว่าไม่ใช่อาหารเราแน่นอนไม่สามารถรับผิดชอบได้ขอโทษค่ะและน้ำเสียงที่ให้คือไม่มีความจริงใจเลยสักนิดเอาจริงๆถ้าเป็นผมคงไม่เป็นไรแต่นี่แม่ผมเป็นขนาดนี้ว้าวว่ะขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ